สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่เป็น 5,000 คนแรกที่อยู่ด้วยกันกับ Journey ของวานะคะก็วิดีโอนี้จะเป็นการพูดถึง Getting to know more about me เราจะมารู้จักกันให้มากขึ้นนะคะวาจะอ่าน Q&A ของเพื่อนๆนะคะเริ่มจากการแบบแนะนำสิ่งที่มันเป็นเกี่ยวกับวาเป็น basic information about me ก่อนชื่อเล่นนะคะจริงๆไม่ได้ชื่อวาจริงๆชื่อไอนะคะชื่อตั้งแต่เกิดชื่อไอแต่ว่าตอนที่ เรียนอยู่ประถมเนี่ยคือมีเพื่อนชื่อไอเยอะมากแล้วก็พอขึ้นมามัธยมก็มีเพื่อนชื่อไอเยอะมากอีกเหมือนกันเพื่อนก็เลยคิดว่าเฮ้ยแกเราควรที่จะมีชื่อเล่นแบบเก๋ๆตอนนั้นเขาฮิตชื่อแบบสองพยางค์ทุกคนชื่อจริงวาเนี่ยชื่อแพรวาเพื่อนก็เลยบอกว่างั้นมึงชื่อว่าวาปะจะได้แบบเก๋ๆเป็นคนคูลๆเขาจะต้องมีชื่อสองพยางค์นะคะก็เลยกลายเป็นชื่อวาวาทุกวันนี้แล้วแต่ว่าเราอ่ะก็ชอบชื่อนี้นะชื่ออายอ่ะแล้วก็ชื่อวาวาคือจริงๆเรียกชื่อไหนก็ได้ที่บ้านอ่ะบางคนก็จะเรียกอายบางคนก็จะเรียกวาวาบางคนก็จะให้พี่เรียกอะไรดีคะเขาก็เลยเรียกชื่อจริงไปเลยก็ชื่อแพรวานะคะด้วยความที่ชื่อแพรวาบางคนก็จะเรียกว่าแพรวนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ซีเรียสเรียกอะไรก็ได้เรียกอะไรก็หันนะคะขอแค่เรียกกันก็พอLanguages that I can speak is Thai as a native and English as a professional level and Spanish a baby level. I started learning Spanish I guess 3 years ago and I didn't get to continue. So another goal is to practice more on Spanish because in my neighborhood in New York, some of my families they live in New York and I wanted to speak Spanish because I want to talk and I want to interact with my neighbors in Spanish. So yeah, that's about languages. My language ability, it's pretty limited. I also learned Japanese in high school, but forgot about it already. So the main language that I use is Thai as my mother tongue and also English for work, study, and I alsotrying to learn more about Spanish and also Japanese in the future. ว่าเป็นคนไทยนะคะไทยแท้ๆโดยกำเนิดนะคะแล้วก็เกิดที่จังหวัดสุรินทร์เป็นคนต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยตอนเรียนปริญญาตรีนะคะทีนี้มาเรื่องการเรียนใช่ไหมก็จบปตรีที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าชื่อโปรแกรมที่หลายๆคนจะรู้จักก็คือโปรแกรม BIR นะแต่ก่อนสมัยที่ว่าเรียนเนี่ยจะเป็นรุ่น8ใช่ไหมถ้าน้องๆรุ่นนี้อาจจะรุ่นแบบ10 11 12แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้าแล้วก็จะเป็นหลักสูตรปตรีควบโทนะคะจบได้ภายใน5ปีนะคะแต่ว่าวาเรียนแค่ปตรีก็จะเรียนแค่3ปีครึ่งนะคะก็จบจากธรรมศาสตร์นะคะเป็นสาวธรรมศาสตร์โอเคงั้นเดี๋ยวต่อเรื่องเรียนเลยนะคะเพราะว่าใน Q&A มีน้องที่ถามมาว่าแบบเริ่มไปต่างประเทศหรือแลกเปลี่ยนเพราะอะไรนะเล่าย้อนไปว่าไม่เคยไปแลกเปลี่ยนนะคะเคยสอบ AFS 2ครั้งได้ไปอเมริกานะคะแต่ว่าที่บ้านไม่ได้ให้ไปนะตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กเราก็แบบร้องไห้เพราะว่าเสียใจนะทำไมแบบพ่อแม่ไม่ให้ไปทำไมทุกคนไม่ซัพพอร์ตเรานะคะคือ AFS มันเป็นการแลกเปลี่ยนก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ทุนเนาะมันก็จะเป็นแบบทุนแบบ need base ทุกคนคือเราจะต้องมีแบบ financial needs อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เราเป็นคนกลางๆคือหมายความว่าไม่ได้มีทุนสนับสนุนอะไรจากที่บ้านเยอะขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้มี financial needs ขนาดนั้นนะคะทำให้พับโครงการแลกเปลี่ยนไปตอนนั้นด้วยเหตุผลที่ว่าที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวโตขึ้นอ่ะเธอก็ได้ไปอยู่แล้วเพราะว่าคุณปู่คุณย่าอยู่ที่นิวยอร์กสรุปก็คือได้ไปจริงๆทุกคนหลังจากนั้นคือได้ไปแบบบ่อยมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เสียใจกับการตัดสินใจวันนั้นที่ไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกานะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีโอกาสหลายๆโอกาสเลยที่ได้แบบเดินทางไปในหลายๆประเทศแล้วก็ไปที่อเมริกาค่อนข้างบ่อยมีครอบครัวอยู่ที่นู่นเขาสนับสนุนแล้วก็หลายครั้งเราไปด้วยตัวเองก็คือสอบหาทุนไปด้วยตัวเองนะคะก็จะเป็นแบบตอบคำถามน้องเนาะว่าเริ่มไปต่างประเทศได้ยังไงก็เนี่ยแหละค่ะเริ่มจากก้าวแรกเลยคือที่บ้านเนี่ยเขาก็ค่อนข้างอยากที่จะแบบคอมเพนเซตเราเนาะปลอบใจเราตั้งแต่ที่สอบ AFS ได้ตอนม.3แล้วก็ไม่ได้ให้เราไปเนี่ยเขาก็เลยพรอมิสว่าเดี๋ยวถ้าสอบเข้าธรรมศาสตร์ได้จะให้ตั๋วเครื่องบินไปหาคุณย่าที่อเมริกานะคะอันนั้นก็จะเป็นแบบการได้เริ่มไปต่างประเทศแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของวาเลยเป็นแบบ turning point ที่สำคัญทั้งเรื่องของการเริ่มที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษรวมถึงการใช้ชีวิตด้วยเพราะคุณย่าเขาก็สอนเราแบบฝรั่งคือครอบครัววาไปอยู่ที่นู่น30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เขาเลี้ยงลูกที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็สไตล์การสอนก็คือจะเป็นฝรั่งเลยเขาทำบิสเนสที่นั่นนะคะเขาก็สอนหลายอย่างที่แบบ
เราเติบโตมาในสังคมไทยอ่ะอย่างเช่นในสังคมไทยเราจะไม่ค่อยสอนเรื่องแบบการใช้เงินไม่ค่อยสอนเรื่องการลงทุนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอไปอยู่ที่นู่นกับคุณย่าคือเขาแบบให้เงินมาเลยก้อนนึงแล้วก็ให้บริหารจัดการเองทั้งหมดนะคะเราก็ได้เรียนรู้ทั้งแบบพวก soft skill hard skill ต่างๆจากการที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นนะคะเป็นระยะเวลาสั้นๆทุกคนเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะก็ขอบคุณคุณย่าอีกเหมือนกันแล้วก็ครอบครัวที่มีโอกาสให้เราแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายตั้งแต่ตอนนั้นว่าถ้าต่อไปฉันจะได้มีโอกาสอะไรแบบนี้ฉันก็จะทำด้วยความสามารถของฉันเองด้วยเงินของฉันเองก็เลยเป็นที่มาในการแบบหาทุนหาสมัครหาโอกาสหลายๆโอกาสที่เราสนใจอยากจะไปทำกิจกรรมที่ต่างประเทศเพราะว่าเราอยากเปิดโลกแล้วก็รู้จักคนให้เพิ่มขึ้นหาคอนเนคชั่นต่างๆเพื่อที่จะมาต่อยอดในอะไรที่เราอยากทำนะคะอันนั้นก็จะเป็นแบบ long story short ก็คือว่าทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษได้ทำไมถึงได้ไปต่างประเทศบ่อยครอบครัวไม่ได้ซัพพอร์ตทุกครั้งนะเป็นครั้งแรกๆที่เขาเหมือนแบบจุดประกายหลายๆอย่างให้เราแล้วก็ครั้งถัดมาเราก็เป็นคนเลือกเองว่าเราจะหาโอกาสนั้นๆเองนะหลังจากนั้นคุณย่าก็คือแบบไม่ได้เสียเงินเสียอะไรให้เราอีกเลยเพราะว่าเราสอบชิงทุนไปนะคะเมื่อกี้พูดถึงแบบหลักสูตรป.ตรีที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมก็มีน้องถามว่าทำไมถึงเลือกเรียนอินเตอร์นะก็เป็นคนที่ชอบภาษามาตั้งแต่เด็กแล้วนะถ้าเกิดว่าบ้านใครที่แบบอายุรุ่นราวคราวเดียวกันจะรู้จัก UBC ปัจจุบันนี้เป็น True Vision แล้วนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะมีจานแดง UBC แล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะชอบดูหนังภาษาอังกฤษแล้วเขาก็จะเปิดให้เราฟังกรอกหูนะคะตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอ่ะแล้วก็เวลาไปเรียนที่ห้องเนี่ยพูดตามตรงว่าการศึกษาไทยไม่ได้สอนให้ว่าแบบพูดภาษาอังกฤษได้อ่ะแต่ว่ากลายเป็นเด็กที่ทำข้อสอบได้ดีนะแกรมมานี่มาเลยเต็มร้อยฉันได้แบบ90อัพมาแต่ว่ามันก็ได้แค่ในพาร์ทนั้นเนาะแต่ว่าพาร์ทการใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าได้จริงๆเพราะว่าครอบครัวที่แบบเขาทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นแบบนั้นนะคะก็คือเริ่มจากการแบบเสพสื่อต่างๆทาง UBC เนาะแล้วก็พอได้เริ่มไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วภาษาอังกฤษอ่ะมันคือแบบอยู่ที่การใช้งานล้วนๆเลยแล้วมันก็ทำให้เราค่อยๆมี mindset ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาคือเวลาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มัน diverse มากๆอย่างนิวยอร์กอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบคนหลายชาติมากๆแล้วคุณจะได้เจอภาษาอังกฤษที่แบบ108ล้านสำเนียงนะคะทั้งอินเดียสเปนิชทั้งยุโรปนะคะเอเชียมาหมดคอร์ของการสื่อสารภาษาอังกฤษเลยอ่ะก็คือ pronunciation ไม่ใช่ accent เลยทุกคนเพราะว่า accent อ่ะคุณจะปรับตันคุณจะมี accent แบบไหนก็ได้แต่ว่าคุณสามารถมี pronunciation หรือว่าการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยมันก็สามารถทำให้คนอื่นน่ะเข้าใจได้แล้วนะคะแล้วก็ประสบการณ์เรื่องภาษาเนี่ยว่าก็อยากเรียนอินเตอร์แล้วก็อยากใช้ภาษาเพราะว่าเราไม่ได้ไปเรียนที่ต่างประเทศเนาะแต่ว่าเรามีแพลนไกลๆในอนาคตว่าอยากจะทำงานหรือว่าอยากจะเติบโตในต่างประเทศลองไปทำงานในหลายๆสังคมดูก็เลยคิดว่าการเรียนภาคอินเตอร์ตั้งแต่ป.ตรีมันน่าจะเป็นฟาวเดชั่นที่ดีให้กับเราในการที่เรียนจบแล้วว่าเห็นหลายคนไปเรียนภาษาเพิ่มก่อนที่จะไปหางานหรือว่าไปเรียนต่อปริญญาโทก็คือไปเทคคอร์สภาษาเพิ่มวารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถเรียนป.ตรีได้เป็นภาคอินเตอร์วาก็จะไม่มีการไปเทคคอร์สอะไรเพิ่มเติมแล้วว่าจะสามารถไปต่อได้เลยมันก็น่าจะเป็นแบบสเต็ปที่ดีนะคะก็เลยเลือกเรียนอินเตอร์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็หลักสูตรรัฐศาสตร์ที่วาสนใจอยากจะเอ็นเนี่ยก็คืออุ๊ยพูดว่าเอ็นคือแบบโบราณมากสมัยนั้นสมัยวาคือแอดมิชชั่นนะคะก็admission แล้วก็สอบตรงตอนนั้นเนี่ยก็คือหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่เป็นภาคอินเตอร์เนี่ยมันมีที่เดียวในประเทศไทยนะคะก็คือที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็เลยเลือกเรียนอินเตอร์ค่ะ Someone asked what's my passion so I think passion is a very big word and there's no single term that can really define what my passion is so I think it's really depend on my perspectives towards lifeDuring that kind of period of time, so when I was very young, my passion is to become a lady pilot, to fly the fighters in serving the Air Force. But then when I turned 20 or when I turned 18, I wanted to be a diplomat. I wanted to make the world a better place to live. And then when I turned 24, 25, as of now, my passion is to.give back to the society and trying to
fix my passion now at 24 is to creating something that make others people lives easier. So that's part of the reason why I created this YouTube channel, and this is part of the reasons why I work in the nonprofit organization. And also that's why I wanted to pursue a master's degree in public administration, health policy, and public policy. So I hope that answers your question on what my passion is. มีคนถามมาว่านะคะอยากถามว่างานอดิเรกของพี่วาคืออะไรเห็นเป็นคนที่ productive มากๆเลยอยากรู้ว่างานที่เป็นอดิเรกหรืออะไรบ้างที่ช่วยให้พี่คลายเครียดนะคะเป็นคำถามที่ดีมากๆแล้ววาก็อยากพูดในประเด็นนี้มากๆนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าสิ่งที่เราสื่อสารไปเนาะมันคือการที่แบบแชร์ด้านดีๆด้านที่เราขยันทำงานนะคะแต่ว่าวาก็เหมือนทุกคนอะคือมันมีวันที่เราขี้เกียจมันมีวันที่เราแบบนอนเปื่อยๆอยู่บ้านไม่อยากทำอะไรนะคะแต่เราก็ไม่ได้โชว์ด้านนั้นออกไปในYouTube ใช่ไหมวิธีการคลายเครียดของวาก็คือการออกไปเที่ยวทุกคนเจอเพื่อนคือวาเป็นคนที่เป็นแบบ people person มากๆคือชอบไปเข้าสังคมชอบอยู่กับเพื่อนนะคะแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาได้กลับมาอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นก็ได้ค้นพบอะไรที่เราชอบแต่เราไม่ได้ทำมานานแล้วก็คือการร้องเพลงแล้วก็เล่นอูคูเลเล่นะคะคือว่าเคย cover ลงแบบวิดีโอนานแล้วพอหลังจากช่วงโควิดเนี่ยก็ได้แบบเอาน้องมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบเล่นดนตรีร้องเพลงไปนะคะก็ทำให้ช่วยคลายเครียดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยคลายเครียดก็คือว่าชอบแบบดู YouTube ทุกคนคือการแบบดูวิดีโอท่องเที่ยวอะไรต่างๆแล้วก็ดู YouTube ที่เป็นเรื่องที่เราสนใจแต่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นพวกล็อกพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆก็ทำให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดู YouTube ก็เลยลองทำ YouTube ของตัวเองนะคะงานนี้น่ารักมากเลยอ่ะเพิ่งติดตามพี่วันนี้เลยค่ะพี่ว่าจากการทำคลิปสอบ IELTS แล้วก็ฟังเรื่องการเรียนต่อการสอบเข้าLSE UCL การสอบทุนของอังกฤษชอบแนวคิดพี่มากๆโอ้ขอบคุณมากเลยจนต้องติดตามและสั่นกระดิ่งเลยค่ะก่อนอื่นขอบคุณพี่ที่สร้างคอมมูนิตี้มาแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีมากๆแบบนี้นะคะและมีประโยชน์มากๆให้ฟังสิ่งที่อยากถามก็คืออะไรคือสิ่งที่อินสปายพี่ในการทำงานแล้วเวลาที่เหนื่อยหรือเตรียมตัวสอบ IELTS แล้วไม่ได้คะแนนที่ต้องการกดดันไหมคะสิ่งที่อินสปายพี่นะคะก็คือการที่พี่แบบเกิดมาในครอบครัวชนชั้นกลางแล้วก็การศึกษาที่ดีมันจะทำให้ชีวิตเรามันไปได้ไกลมากกว่านี้นะคะคือแบบเราอยู่ในประเทศที่หลายๆอย่างมันไม่ได้ซัพพอร์ตเราอะเนาะคือ1บวก1มันไม่ได้2เสมอไปคนที่ขยันไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้ดีเสมอไปพี่เข้าใจจุดตรงนั้นดีนะคะพี่ไม่อยากที่จะแบบโลกสวยจนเกินไปแล้วมาบอกว่าทุกคนขยันนะทุกคนทำได้นะคือมันมีเงื่อนไขในชีวิตที่แบบหลากหลายมากแล้วก็ยิ่งเราอยู่ในสังคมที่แบบมันมีความเหลื่อมล้ำมีความไม่เท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจเรื่องพวกนี้มากๆเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เกิดมาในแบบไม่ได้คาบช้อนทองช้อนเงินมาเกิดนะพี่ก็เติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางธรรมดาเลยนะคะพี่ก็เข้าใจในจุดนี้ดีแล้วก็สิ่งที่อินสปายพี่ก็คือแบบพี่อยากจะหลุดพ้นจากวงจรนี้อะก็เลยพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นแล้วก็พยายามที่จะแชร์สิ่งที่มีประโยชน์เหล่านี้คืออย่างน้อยมันได้ไปอินสปายคนอื่นมันได้ไปช่วยให้น้องๆอ่ะแบบปลดล็อกความคิดหรือว่ารีซอร์สเหล่านี้ที่พี่แชร์ไปอาจจะทำให้น้องแบบเจอโอกาสดีๆโอกาสทางการเรียนดีๆแล้วก็ทำให้มีแรงบันดาลใจไปทำอย่างอื่นต่อนะคะอันนั้นก็คือแบบหลายๆอย่างประกอบกันแล้วก็เวลาที่สอบเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะตอนที่ไม่ได้คะแนนที่ต้องการก็แบบเครียดแล้วก็กดดันแต่สิ่งที่คิดก็คือแบบเราควบคุมอะไรที่เราควบคุมได้ถ้าเกิดรู้ว่าได้คะแนนน้อยก็กลับมาวิเคราะห์ตัวเองว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วสิ่งนั้นมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้หรือเปล่าถ้าเราควบคุมได้ก็ fix it นะคะน้องถามว่ามีวิธีจัดการกับความเครียดยังไงคะแล้วก็หนังที่ชอบมากที่สุดคือเรื่องอะไรจัดการกับความเครียดก็คือพี่จะโทรไปคุยกับที่บ้านนะคะคือที่บ้านพี่ทุกคนแบบไม่รู้ดูคลิปอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเขินกดข้ามคำไปนะพ่อแม่ถ้าฟังอยู่ก็คือเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากที่แบบต่อให้เจออะไรที่มันใจร้ายกับเรานะต่อให้โลกนี้ใจร้ายกับเราก็ยังมีครอบครัวที่ยังแบบอยู่กับเราทุกช่วงเวลาคือเครียดหรือว่าดีใจหรือว่าเสียใจอ่ะมันก็คุยกับที่บ้านได้นะคะ
แต่พี่ก็เข้าใจว่าสำหรับบางคนเนี่ยครอบครัวอาจจะไม่ใช่ comfort zone นะคะแล้วก็พี่มีน้องชายอีกคนนึงที่แบบสนิทกันมากๆนะคะเป็นน้องชายแท้ๆแต่ว่าน้องอ่ะเรียนโรงเรียนประจำเราก็เลยแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันว่าเราจะร้องไห้ทำไมวะคือเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็คุยกันตลอดเพราะว่าเราก็แบบผ่านช่วงวัยรุ่นที่ทะเลาะกันตีกันแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบคูลดาวน์โตแล้วนะคะต่างคนต่างก็แบบเหมือนคุยกันเป็นเพื่อนกันเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีพ่อกับแม่ที่แบบค่อนข้างมีแนวคิดที่โอเปนไมด์นะคะพี่ก็เลยสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องวิธีคลายเครียดก็คือพูดคุยแล้วก็พยายามที่จะไม่เก็บอะไรไว้กับตัวเองนะคะระบายให้เขาฟังแล้วก็บางทีการคุยกันไม่ได้นำไปสู่แบบแนวทางหรือว่าการแก้ปัญหาแต่ว่ามันทำให้เราเข้าใจแล้วก็ตามรู้อารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นวิธีคลายเครียดของเราแล้วก็ร้องเพลงไปเจอเพื่อนหาอะไรอร่อยๆกินนะคะหนังที่ชอบดูมากที่สุดคืออะไรนะคะพี่ชอบดูเรื่องThe Interns มันจะเป็นเรื่องราวของคุณปู่คนหนึ่งที่เขาเกษียณแล้วนะคะอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็มันจะมีบริษัทสตาร์ทอัพที่เป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยของแอนแฮธเวย์นะคะเป็นคนที่แสดงตอนนั้นแล้วก็เขาเพิ่งเปิดบริษัทขึ้นมาใหม่แล้วก็อยากที่จะจ้างแบบซีเนียร์อินเทิร์นคือแบบคนที่เกษียณแล้วอะแล้วกลับมาเป็นอินเทิร์นเพราะว่าเหมือนเขาอยากจะให้งานกับคนที่เกษียณแล้วไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยก็ได้คุณลุงคนนึงมาทำงานนะคะแล้วสตอรี่มันเป็นเรื่องที่แบบอบอุ่นหัวใจมากพี่อินเรื่องนี้เพราะว่ามันถ่ายที่นิวยอร์กด้วยนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องสนุกมากแบบดูแล้วหิวใจดูเรื่องนี้มากกว่า10รอบเลยบอกเลยชอบมากสถานที่ตอนนี้ตอบรับการเรียนปโทของมหาลัยไหนไปคะสาขาอะไรเพราะอะไรถึงเรียนสาขานี้จบไปอยากทำงานอะไร อยากทำงานที่องค์กรไหนคืออยากจะอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะว่าวาได้มีการเปลี่ยนแผนจากตอนแรกที่จะเรียน2022ก็เปลี่ยนไปเรียน2023แทนนะคะเพราะว่าเหตุผลเรื่องของทุนนะคะที่แบบค่อนข้าง flexible ให้วาสามารถเลือก2022หรือ2023ก็ได้นะคะวาก็เลยสุดท้ายมาชั่งน้ำหนักดูหลายๆอย่างนะคะว่าโทรไปถามมหาลัยที่จะเรียนเนี่ยว่าแบบ internship ที่ตอนแรกจะส่งไปแอฟริกายังสามารถไปได้ไหมเขาก็บอกว่าปีนี้น่าจะยังไม่ได้นะคะก็เป็นอีกเหตุผล support ที่ทำให้วารู้สึกว่าว่ารออีกสัก1ปีละกันเพื่อที่อาจจะได้แบบได้ไปอินเทิร์นแบบลงฟิลจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสทำอะไรที่มันมากกว่าช่วงนี้นะคะคือที่อเมริกาเริ่มเรียนเป็นออนแคมปัสแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ 100% เนาะว่าก็เลยรู้สึกว่าถ้าข้ามไปอีก1ปีก็ it's not a bad idea เราก็ได้มีโอกาสในการทำงานเพิ่มขึ้นว่าอยากตีพิมพ์งานวิจัยเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากมีโอกาสที่จะ lead project ด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราไปเรียนปโทวาน่าจะสามารถแบบเรียนได้คล่องมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่อาจจะยังไม่เคยบอกทุกคนแบบจริงๆจังๆเนาะว่าเปลี่ยนแผนไปเรียน2023แทนนะคะขอบคุณที่ถามกันมานะวันต่อไปอยากทำงานอะไรใช่ไหมคะคือด้วยเงื่อนไขของทุนอะวาจะต้องกลับมาทำงานที่เดิมนะคะซึ่งnot a problem อยากทำงานที่นี่ต่อสักพักหนึ่งเพื่อที่จะมีประสบการณ์แบบ national level นะคะก็คือว่าทำด้าน health policy ที่ประเทศไทยเนาะถ้ารวมเวลาที่กลับมาใช้ทุนเนี่ยก็ประมาณ4ปีรวมก่อนหน้านั้นเป็น6ปีคือ6ปีเนี่ยวาคิดว่ามันเป็นแบบไทม์ไลน์ที่ดีในการที่เราจะไปต่อยอดทำงานในระดับ international ต่อนะคะถ้ามีโอกาสวาก็อยากจะทำในแง่ของด้าน health policy แต่ว่าอาจจะเป็นในสเกลที่ใหญ่ขึ้นอาจจะไปทำกับหน่วยงานด้านการพัฒนาระดับโลกนะคะอย่างเช่นพวก World Bank Group นะคะหรือว่าพวก ADB Asian Development Bank นะคะหรือว่าหน่วยงาน Think Tank ด้านการพัฒนาต่างๆนะคะ Center for Global Development อะไรเงี้ยคือวัยอยากจะอาจจะไปเป็นแบบที่ปรึกษาทางด้านแบบนโยบาย Health Policy หรือว่าทางด้านการทำUniversal Health Coverage ในประเทศอื่นๆที่ยังไม่มีนะคะก็อยากจะแบบเอาความรู้เรื่องพวก Health Economics ไปช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน Q&A Getting to know more about me สำหรับ
milestone 5,000 subscriber ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอให้ถึง1ล้านซับเอ้ย 10,000 ซับก่อนละกันเนาะไวๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาอยู่เป็น 5,000 คนแรกของ community ของเรานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย